ทีนี้เวทีที่เป็นความฝันของผู้หญิงไทยทั้งประเทศการเชื่อว่าการมีความตั้งใจและการจะไม่ยอมแพ้ค่ะหลายคนเลยค่ะถ้าที่พิเศษเกียรติชอบพี่น้ำตาลค่ะเพราะพี่จะเป็นคนผู้ให้ไม่ใช่ผู้รับบอกว่าเป็นชาติไหนเขาก็พอจะเชื่อว่าเป็นลูกครึ่งไทยกับอะไรเขาก็เชื่อแต่จริงๆคือไทยแท้ทำไมวันนี้ถึงเลือกลิปสติกสีนี้แล้วชุดนี้มาคะเพราะว่ามันมีความมั่นใจมันมีความแซ่บชื่อว่าแล้วไม่อยู่ผู้ช่วยโยผลประกวดมาตอนปี2011 2013 2014 2016แล้วก็มาปีนี้ค่ะที่บ้านนี่คือสายวิชาการทุกคนเลยแต่ว่าเราฝันใจเราอยากเป็นนักแสดงจริงๆ Buongiorno sono Parisasano 24 anni แอลอยากจะเป็นกระบอกเสียงของผู้หญิงไทยในเรื่องของการสื่อสารค่ะเราเรียนรู้ความผิดพลาดสามารถที่จะก้าวผ่านความผิดพลาดและหนูเป็นคนที่ยอมรับความจริงของ Miss Universe Thailand ก็การได้ทำอะไรที่ช่วยเหลือคนมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่แฟนจะต้องปฏิเสธกันพลังบวกของแต่ละคนนั้นเนี่ยมันจะชายนิ่งแค่ไหนเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราพรีเซนต์ได้ดีแค่ไหนนะคะถ้าหนูจะโฟกัสเรื่องส่งเสริมอะไรก็คือเรื่องการศึกษาค่ะอยากให้การศึกษาเข้าถึงเด็กที่ขาดแคลนมากกว่านี้เมื่อตอนพันอายุ16นะคะพันได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในฐานะยุวทูตค่ะไปเผยแพร่ดนตรีไทยในประเทศสวีเดนคือหนูดึงศักยภาพทางด้านศิลปะของตัวเองเนี่ยออกมาเพื่อสอนให้เด็กเขาอ่ะมีความเก่งและก็ความสุขกับการเรียนไปด้วย So I graduated from California and so I just came here about 7 months ago on vacation and then I got my first commercialI ended up coming into วงการบันเทิงก็มีความมุ่งมั่นที่จะมาที่นี่แล้วก็พร้อมที่จะแบบพัฒนาตัวเอง This is my dream to work on the Miss Universe Thailand stage หนูเรียนด้านทางด้านวิทยาศาสตร์ค่ะก็อยากจะเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่ให้เปลี่ยนมุมมองความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ยากเสมอไปค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยนะคะพิมอยากจะแนะนำให้ไปเที่ยวทะเลที่ภูเก็ตค่ะเพราะว่าน้ำทะเลสวยแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวมากๆเลยค่ะให้เราตั้งเป้าหมายว่าเราอยากเป็นมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ค่ะแล้วเราก็ทำตามเป้าหมายของเราค่ะความสามารถของหนูก็คือนาฏศิลป์ไทยนาฏศิลป์โปรางค่ะในการเป็นนางงามเราสามารถที่จะพรีเซนต์ภูมิปัญญาไทยให้กับต่างชาติได้รู้จักค่ะรวมคนในประเทศด้วยกิฟต์เนี่ยเหมาะสมกับตำแหน่ง Miss Universe ค่ะ I was scared of pretty girls and starting conversations all my friends are turning gray หนูได้เรียนทางด้านภาพยนตร์มานะคะคิดว่าหนูจะใช้ความรู้ที่หนูมีทางหนังภาพยนตร์เพื่อจะพัฒนาหนูค่ะผ้าไหมหรือผ้าฝ้ายของเราเนี่ยสวยมากก็เลยอยากเป็นส่วนหนึ่งที่เผยแพร่จุดนี้ค่ะการที่หนูได้มายืนอยู่จุดนี้แล้วก็เป็นแบบอย่างก็คือเป็นการให้ผู้อื่นได้เริ่มต้นที่จะให้คนอื่นต่อๆไปค่ะไม่ใช่ว่าไม่สวยนะหนูก็ไปดูกระจกนะหนูมั่นใจว่าตัวเองสวยหนูว่าหนูสามารถทำให้คนทั่วโลกเห็นว่าเนี่ยคือความเป็นไทยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคนเหนือก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องขาวหมดทุกคนเข้มก็มีอะไรเงี้ยในการประกวดนางแบบเนี่ยก็คือเขาจะมองที่แบบรูปลักษณ์ภายนอกแต่ในขณะที่นางงามอ่ะมีการทดสอบความคิดให้คณะกรรมการมองหนูว่าเป็นคนเข้าประกวดคนหนึ่งค่ะไม่ให้มองว่าหนูเป็นพี่สาวของแนทสีผิวแบบเรานะแล้วก็ด้วยส่วนสมแบบเราก็สามารถเป็นนางงามได้เหมือนกันนี้พร้อมที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาค่ะจากคำแนะนำจากพี่ๆอะค่ะแล้วก็อยากช่วยเหลือสังคมก็อยากเป็นคนแทนของ all the women out there ที่เป็นโรคซึมเศร้าค่ะเกิดว่าเรามีความมั่นใจว่าเราเป็นตัวของตัวเองให้ได้มากที่สุดอะค่ะเราก็จะสามารถที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ผู้หญิงทุกคนสวยในแบบของตัวเองอะค่ะรู้สึกว่าเห็นปัญหาของวัยรุ่นค่ะที่ไม่มีตัวอย่างที่ดีให้ดูได้เลยอะค่ะก็เลยอยากจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กค่ะพัฒนาตัวเองในด้านไหนบ้างที่เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเลยอะค่ะด้านภาษาอังกฤษเลยค่ะ such as showTV series that have academic words to learn the word difficult word from the movie and from the music also.
หนูก็เรียนมาเกี่ยวกับภาษาไทยและการสื่อสารมันไม่ใช่ภาษาไทยอย่างเดียวแต่มันคือการสื่อสารทั้งหมดทั้งมวลในประเทศไทยค่ะตัวแทนโอลิมปิกอะค่ะรอบ40คนสุดท้ายอะค่ะด้านชีววิทยาค่ะการประกวดเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่หนูรักและหนูชอบมาตั้งแต่เด็กๆซึ่งความฝันของหนูเนี่ยก็คืออยากจะมายืนอยู่บนเวทีแห่งนี้ถ้าเป็นเวทีนางแบบนะคะหนูเคยประกวดไทยซูเปอร์โมเดล2018ที่ผ่านมาค่ะก็ได้เรียนรู้นะคะผิดพลาดอะไรตรงนั้นหนูก็กลับมาแก้ไขในวันนี้ค่ะความงามหรือความสวยเนี่ยมิเรียนอยากจะนำไปใช้ในทางที่เกิดประโยชน์กับผู้อื่นค่ะผู้หญิงที่มีพลังทางด้านบวกนะคะจะมีบทบาทในสังคมโลกมากขึ้นนะคะแครอทเชื่อว่าแครอทสามารถเป็นตัวแทนผู้หญิงยุคใหม่นะคะที่จะสามารถแสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ค่ะ Let it go, let it go. I am the one who using Thai products as well, like yadom and lots of สมุนไพรไทย any herbs I really enjoy thatน่ารักก็เป็นเด็กกิจกรรมค่ะแล้วก็ชอบทำกิจกรรมแล้วก็เคยประกวดดาวมหาวิทยาลัยมาด้วยมีเนื้อเซอร์วิสดีเนอะไม่ว่าจะหน้าตาแบบไหนเชื้อชาติอะไรก็สามารถเป็นมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ได้ค่ะคิดว่าผู้หญิงอะค่ะควรรักเนื้อสงวนตัวเพราะผู้หญิงทุกคนมีคุณค่าในตัวเองแต่มั่นใจได้แต่เราต้องไม่ก้าวร้าวให้เกียรติและรับฟังผู้อื่นนี่แหละค่ะคือสิ่งที่มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ที่จะก้าวขึ้นไปเป็นว่าที่มิสยูนิเวิร์สคนต่อไปค่ะสิ่งต่างๆที่ทางกองประกวดนะคะได้สอนเราก็จะนำไปพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นให้ดึงจุดเด่นของเราออกมาค่ะน้องโบตั้งใจนำเสนอชุดนี้หรือว่าเปลี่ยนชุดไม่ทันคะจริงๆแล้ววันนี้โบเพิ่งไปสอบมาค่ะสอบปากเปล่าเมดิเวนดิตค่ะความจริงการแสดงมันeducate คนนะคะมันเป็นการที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับสังคมว่าเราควรแบบว่าพูดคุยยังไงในที่สาธารณะวีก็อยากจะให้เป็นกระบอกเสียงค่ะในการรณรงค์ในการดูแลปะการังใต้ท้องทะเลค่ะทำไมวันนี้เลือกลายเสือดาวคะเพราะคิดว่าน่าจะเสริมบุคลิกให้เราดูมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะในโลกโซเชียลหรืออะไรเงี้ยค่ะบางทีมีแชร์โพสแบบคนชราหรือเงี้ยค่ะถูกทิ้งตามหน้าเซเว่นถ้าสมมติมีโอกาสก็อยากไปช่วยเขาอะค่ะเราพร้อมที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆจากการที่พี่ๆได้สอนเราหรือว่าคุณครูได้สอนเรา There is nothing that perseverance cannot win ไม่มีสิ่งไหนบนโลกนี้ที่ความมานะบากบั่นของมนุษย์จะเอาชนะไม่ได้ค่ะหนูคิดว่าเวทีนี้มันเป็นเวทีอันทรงเกียรติค่ะแล้วก็เป็นเวทีที่ผู้หญิงทุกคนใฝ่ฝันว่าอยากจะมาอยู่จุดนี้ไม่ได้เก่งมากแต่คิดว่าคนที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงสามารถไปถึงเป้าหมายได้ค่ะมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองค่ะชูมีความมั่นใจค่ะและมีความพยายามมากพอค่ะที่จะให้พี่เห็นในความสามารถของชูค่ะอันนี้คือตัวของน้ำใสจริงๆแล้วบ้านๆอย่างน้องสายแบบนี้ก็มาประกวดนางงามได้ก็เป็นตัวแทนของหญิงไทยได้เหมือนกันขอแค่มีใจค่ะหนูอยากพิสูจน์ให้คุณพ่อคุณแม่เห็นว่าการเดินทางในสายที่หนูรักอะค่ะมันก็สามารถทำให้เขาสบายแล้วก็มีความสุขได้เหมือนกันช่วยเป็นแกนนำในการที่จะช่วยรณรงค์ให้คนในประเทศนะคะช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมคนเราอะถ้าจะเริ่มอะมันต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆ ก็คือแบบการศึกษาอยากให้ทุกคนได้รับการศึกษาค่ะไม่ได้ทำศัลยกรรมอะไรเลยแล้วก็เป็นคนที่มีหน้าตาแบบนี้อยู่แล้วคิดว่าเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ไม่เหมือนใครค่ะชื่อทรงผมวันนี้แบบแสดงไซส์ที่ครีเอทีฟของตัวเองให้ตั้งชื่อทรงผมจะตั้งชื่อว่าอะไรคะเทเลทอบบี้ค่ะ